กกต.จับตาผู้สมัครสว.รวมตัวพักโรงแรมหึ่งเชือดย้อนหลังได้สั่งลบชื่อออก5คนการเมือง25มิถุนายน2567ถึง 10:52 นาทีกกต.จับตาใกล้ชิดผู้สมัครพักโรงแรมรวมตัวรวบรวมหลักฐานส่งศาลตัดสินเชือดย้อนหลังแม้ได้เป็นสว.แล้วเผยบัญชีผู้สมัครเหลือ 2,995 คนสั่งลบชื่อออก5คนไม่มีคุณสมบัติมีคุณสมบัติต้องห้ามเมื่อเวลา 9:00 นวันที่25มิถุนายน2567ที่โรงแรมอัศวินคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จัดกิจกรรมการสังเกตการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาสว.แก่ผู้แทนสถานเอกอัครทูตสถานกงสุลสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยโดยมีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เป็นประธานในพิธีเปิดนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่26มิถุนายนจะมีทั้งตัวแทนของคณะกรรมาธิการกมท.กลุ่มประชาสังคมเช่น EWAF และ WeWatch เข้าร่วมสังเกตการด้วยเมื่อถามถึงกกต.บอกว่าการจับโกงไม่ง่ายนายแสวงกล่าวว่าไม่ได้จะบอกว่ากกต.หมดท่าหรือไม่กล้าแต่ที่ต้องการจะสื่อคือในชั้นการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นกกต.ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวหรือไม่ต้องเกรงใจใครซึ่งตั้งแต่ได้ผู้ผ่านการเลือกสว.ระดับจังหวัดจำนวน 3,000 คนก็ติดตามความเคลื่อนไหวทุกคนและมีข้อมูลทั้งหมดแม้ผู้สมัครจะอยู่โรงแรมเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าผิดกฎหมายและผู้สมัครอ้างได้ว่าเป็นการแนะนำตัวกันแน่นอนว่าผู้สมัครมีสิทธิ์พักในโรงแรมเดียวกันแต่ถือเป็นเบาะแสอย่างหนึ่งเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากกต.ได้ลงพื้นที่โรงแรม2แห่งพบว่าเป็นเพียงการพูดคุยแนะนำตัวกันแต่ถือเป็นมาตรการป้องปรามและรวบรวมพยานหลักฐานของกกต.หากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายก็ส่งศาลพิจารณาตัดสินก่อนแจกใบเหลืองใบส้มใบดำใบแดงการจะแจกใบเหลืองใบส้มใบดำใบแดงต้องส่งสำนวนหลักฐานไปที่ศาลฎีกากกต.ไม่สามารถนำความเชื่อความเห็นส่งให้กับศาลเพื่อตัดสินได้แต่ต้องมีพยานหลักฐานที่จะเชื่อได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกสัวจึงบอกว่าพยานหลักฐานบางครั้งก็ไม่ได้ง่ายจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งก็ทำถูกกฎหมายแต่อีกครึ่งหนึ่งจะผิดกฎหมายหรือไม่อยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานขอให้สบายใจได้ว่ากกต.นั้นไม่ได้ดำเนินการล่าช้าแม้หลักฐานอาจจะไม่ได้ในวันนี้อาจจะได้ในภายหลังและแม้จะเป็นสว.แล้วก็สอยได้หากมีหลักฐานกระทำความผิดนายแสวงกล่าวเมื่อถามถึงกรณีหากผู้สมัครสว.ที่ตกรอบระดับประเทศแต่ไปเป็นผู้ช่วยสว.หรือตำแหน่งทีมของสว.จะสะท้อนว่าเป็นการตกลงผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าก่อนหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเป็นเบาะแสอย่างหนึ่งสมประโยชน์กันหรือไม่และเป็นสมมุติฐานว่ามีการแลกประโยชน์กันหรือไม่เพราะกฎหมายบอกว่าประโยชน์อื่นใดหากคำนวณเป็นเงินได้แต่ตัดสินเลยไม่ได้ต้องให้ความเป็นธรรมนายแสวงกล่าวอีกว่าในคืนนี้วันที่25มิถุนายนสิ่งที่ต้องจับตายังเป็นเรื่องที่มีผู้สมัครสว.ไปรวมตัวไปชุมนุมกันแนะนำตัวกันตามโรงแรมหรือที่ต่างๆซึ่งอยู่ในบัญชีเราแล้วตนไม่แน่ใจว่าถ้าเขาจะทำผิดก็อาจจะทำผิดก่อนเดินทางมาแล้วก็ได้ส่วนที่มาชุมนุมพบกันช่วงนี้อาจจะไม่มีอะไรแค่มาพบแลกเปลี่ยนความเห็นสำหรับการเลือกสว.ในวันที่26มิถุนายนนี้แต่อย่างน้อยกกต.ต้องเฝ้าดูอยู่ว่ามีการกระทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่จริงๆตนพูดออกมาอย่างนี้ก็คงไม่น่าทำแล้วส่วนจะมีกลุ่มการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ตนคิดว่าการที่เขาอาจจะตกลงกันมาก่อนพอมาถึงโรงแรมซึ่งเป็นที่สาธารณะ
จึงอาจจะไม่มีอะไรถ้ามาแบบนี้เราคเนได้ว่าน่าจะนัดแนะเพราะคนต่างที่ต่างจังหวัดไม่น่าจะมาอยู่รวมกันที่โรงแรมได้แต่ถ้าถามว่าหนักใจหรือไม่มันอยู่ที่พยานหลักฐานเราไม่ได้ตัดสินเด็ดขาดเราต้องส่งศาลฎีกาตัดสินเมื่อถามว่าในวันที่26มิถุนายนจะฝากเตือนผู้สมัครสว.ระดับจังหวัดหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าตอนนี้ผู้สมัครเหลือ 2,995 คนถูกตัดสิทธิ์ไป5คนเพราะตนในฐานะผู้อำนวยการการเลือกสว.ระดับประเทศได้สั่งลบชื่อผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม5คนโดยเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาศาลฎีกาตัดสินลงมาแล้วยืนยันตามผู้อำนวยการอีกส่วนหนึ่งที่ร้องระดับจังหวัดเช่นที่มีการร้องเรียน 2-3 เหตุการณ์ที่กรุงเทพมหานครที่ต่างจังหวัดเกือบ20คดีที่ไปศาลถึงฎีกาและยกคำร้องถือตามกกต.ดังนั้นไม่มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมีแต่ลดลงถูกลบชื่อเพราะไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามนอกจากนี้แล้วย้ำเตือนไปยังผู้สมัครด้วยว่าในวันที่26มิถุนายนเนื่องจากเป็นวันทำการคาดว่าจะมีการจราจรหนาแน่นขอให้ผู้สมัครเผื่อเวลามาให้ทันรายงานตัวตั้งแต่8นาฬิกาถึง9นาฬิกาและให้นำหลักฐานแสดงตัวตนมาด้วยทั้งนี้หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยเมื่อถามว่าคำร้องที่จะต้องพิจารณาให้เสร็จก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศดำเนินการเสร็จแล้วหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าคำร้องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดในชั้นศาลฎีกาท่านพิจารณาหมดแล้ว